มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับข่าวแรกเริ่มต้นที่ Samsung Galaxy M51 ค่ะขึ้นชื่อซีรีส์ M แบบนี้หลายๆคนจะนึกถึงแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะแต่ว่ารุ่นนี้บอกเลยว่าไม่เยอะธรรมดานะคะแต่ให้มาเยอะมากเพราะว่าให้มาถึง 6,800 มิลลิแอมป์กันไปเลยค่ะถ้าจะว่าไปก็ถือว่าเป็นมือถือที่ได้แบตเตอรี่เท่ากับแท็บเล็ตเลยเนาะโดยอันนี้หลังจากที่มีสเปคของมือถือรุ่นระดับกลางอย่าง M51 หลุดออกมาคร่าวๆตอนนี้เรื่องของแบตเตอรี่ก็หลุดออกมาจากเว็บไซต์ของเกาหลีตามมาติดๆและถ้าจะมาดูที่แบตเตอรี่ความจุ 6,800 มิลลิแอมป์ต้องบอกว่าเป็นแบตที่จุเยอะที่สุดเท่าที่มือถือซีรีส์ Galaxy เคยทำมาเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับการชาร์จไวหลาย10วัตต์เพราะว่ายังคงเป็นมือถือระดับกลางทางค่ายเขาใส่มาให้เป็นชาร์จ15วัตต์นะคะแน่นอนแหละเรื่องของเวลาชาร์จก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยๆแนะนำก็คงต้องชาร์จข้ามคืนแล้วค่ะด้านสเปคอื่นๆของมือถือรุ่นนี้เองจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วชิปเป็น Snapdragon 675หรือว่า730แรมให้มาที่8 GB ค่ะหน่วยความจำภายใน 128 GB กล้องหลัง3ตัวแล้วก็ความละเอียดตัวหลักสูงสุด64ล้านพิกเซลค่ะนอกจากนั้นด้วยความที่ว่า Samsung ต้องการให้ M51 เป็นราคาที่น่าจับต้องที่สุดทำให้รุ่นนี้จะเลือกใช้หน้าจอที่ผลิตโดยประเทศจีนทำให้จะเป็น Galaxy รุ่นแรกที่ไม่ได้ใช้จอ OLED จาก Samsung ด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่ารุ่นนี้จะทำราคามาน่ารักที่ประมาณ250ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,800 บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่การวัดผลประสิทธิภาพมือถือรุ่นต่างๆจาก AnTuTu กันบ้างต้องบอกว่าล่าสุดตอนนี้เขาเปิดเผย10อันดับมือถือสุดแรงของเดือนมิถุนายน2020ออกมาแล้วค่ะงานนี้มีทั้งรายชื่อของ Oppo แล้วก็ Xiaomi ติด Top 3ทั้งในรุ่นมือถือระดับกลางแล้วก็มือถือระดับเรือธงเลยด้วยสำหรับแอป AnTuTu เนี่ยเป็นแอปการวัดประสิทธิภาพหรือว่า Benchmark ที่ได้รับความนิยมนะคะเอาไปวัดผลประสิทธิภาพมือถือหลายๆรุ่นกันโดยการทำงานของ AnTuTu ก็คือจะเป็นแอปในการรันทดสอบส่วนต่างๆของมือถือเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RAM หน่วยประมวลผลความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลแล้วทั้งหมดก็จะถูกตีออกมาเป็นตัวเลขแน่นอนนะว่าตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยทุกอย่างก็จะยิ่งดีขึ้นล่าสุดตอนนี้ก็มีการจัด10อันดับมือถือเรือธงที่แรงที่สุดโดยแอป AnTuTu ในเดือนมิถุนายน2020ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยคนที่ได้ที่1ไปก็คือ Oppo Find X2 Pro ตามมาติดๆด้วย Xiaomi 10 Pro ที่3เป็นของ Oppo Find X2ที่4ก็ยังเป็นของ Oppo กับ A2 ตามมาด้วย IQ Neo 3 Redmi K30 Pro Realme X50 Pro Player Version IQ 3อยู่ในอันดับที่8 Meizu 17 Pro อยู่ในอันดับที่9แล้วก็ปิดท้ายด้วย OnePlus 8 Pro ในอันดับที่10ค่ะจะเห็นว่าทั้ง10อันดับเป็นมือถือที่ใช้ชิป Snapdragon 865ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่า3อันดับแรกตกเป็นของแบรนด์จีนอย่าง Oppo แล้วก็ Xiaomi ไปค่ะโดยน่าจะมีผลจากการปรับแต่งซอฟต์แวร์ด้านในมาด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนของทั้ง10อันดับก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันแบบก้าวกระโดดเนาะอ่ะมาต่อกันที่10อันดับมือถือระดับกลางที่แรงที่สุดใน AnTuTu ประจำเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างค่ะที่1เลยก็มาเป็นของ Redmi 10X Pro ค่ะตามมาด้วย Oppo Reno 3ต่อด้วย Redmi 10X ที่4เป็นของ Honor 30Huawei มาติดเป็นที่5กับ Nova 7 Proที่6เป็น Nova 7อันดับที่7เนี่ยเป็นของ Honor X10 ค่ะตามมาด้วย Honor 30S ในอันดับที่8 Huawei Nova 7 SE ในลำดับที่9แล้วก็ปิดท้ายด้วย Oppo Reno 4 Pro ค่ะคราวนี้ในมือถือระดับกลางจะเห็นว่าทั้ง2แบรนด์ Oppo แล้วก็ Xiaomi ยังติด Top 3กันอีกแล้วนะคะแต่3อันดับแรกเนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้ชิป MediaTek Dimensity 820แล้วก็ 1000L ค่ะซึ่งทั้ง2เนี่ยก็เป็นชิปรุ่นกลางกันทั้งคู่แล้วก็ตัวเลข3อันดับแรกเนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเรียกว่าคะแนนเฉียดฉิวเลยล่ะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าตัวเลขเบนช์มาร์กแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานจริงเสมอไปยังไงก็ต้องดูเรื่องของประสบการณ์การใช้งานควบคู่ไปด้วยเนาะมาต่อกันที่เรื่องของ Xiaomi Youpin กันบ้างค่ะตอนนี้เปิดตัวของเล่นใหม่มาอีกแล้วเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ทุกบ้านต้องมีกับ Zener XS Full Automatic Flip ชักโครกอัตโนมัติเพราะว่าเรื่องของการขับถ่ายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะคะโดยเจ้าชักโครกอัจฉริยะตัวนี้จะมาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลายมาอำนวยความสะดวกให้เราได้แบบครบๆเลยค่ะนอกจากจะสามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่415ไปจนถึง515มิลให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนในครอบครัวทั้งเด็ก
ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้นั่งสบายนะคะแล้วก็เลือกปรับระดับการขยับท่านั่งทำมุม35องศาให้ลำไส้ใหญ่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการขับถ่ายที่ถูกต้องได้ด้วยค่ะมาพร้อมกับที่ฉีดชำระอัตโนมัติที่เลือกปรับรูปแบบได้3แบบค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันการเป่าลมปรับระดับความอุ่นได้แถมยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติเวลาที่มีคนเดินเข้าไปใกล้เพื่อที่มันจะมีการเปิดฝาชักโครกอัตโนมัติขึ้นมาให้เวลาที่เราใช้งานเสร็จมันก็จะทำการปิดลงให้แบบอัตโนมัติด้วยเหมือนกันที่ตัวโถเองจะมีการติดไฟเอาไว้ทั้งสองข้างเผื่อเวลาใช้ห้องน้ำตอนกลางคืนมาพร้อมกับฟีเจอร์การจำรูปแบบจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้2คนแล้วก็ยังมีฟังก์ชันในการกระตุ้นแรงดันน้ำในชักโครกทำให้สามารถทำความสะอาดโถได้อย่างหมดจดแล้วก็ไร้ความกังวลเรื่องกลิ่นด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ย Jenner XS Fully Automatic Flip พร้อมให้สั่งจองแล้วที่ประเทศจีนสนนราคาอยู่ที่ราวๆ 20,000 บาทนะคะมาต่อกันที่ข่าวดีสำหรับสายเกมค่ะมาอัปเดตกันให้อีกแล้วล่าสุดบริษัทผลิตเกมออนไลน์เกาหลีชื่อดังที่เป็นเจ้าของผลงานของ RPG สุดฮิตอย่าง Blade & Soul แล้วก็รวมถึง Guild Wars 2เขาไปขุดเกมยอดฮิตในตำนานอย่าง Trickster แล้วก็ปังย่าเตรียมเอากลับมาเปิดในรูปแบบของเกมมือถือแล้วล่ะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาได้ล้นหลามนะคะเพราะว่าแฟนๆสองเกมนี้คือเยอะมากแล้วก็ถือว่าจะเป็นการคืนความทรงจำวัยเด็กของใครหลายๆคนด้วยซึ่งเกมทั้งสองเกมนี้เนี่ยจะเอา IP ตัวออริจินอลกลับมาทำใหม่ค่ะให้เข้ากับการเล่นเกมบนมือถือแล้วก็ยังคงทำให้ได้ประสบการณ์แบบดั้งเดิมชวนคิดถึงแต่ก็จะมีการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัยพร้อมเพิ่มเติมเอฟเฟกต์สกิลที่ตระการตามากขึ้นด้วยค่ะโดยคราวนี้เนี่ยทาง NCSoft บอกว่าจะเอาประสบการณ์จากการพัฒนาเกม MMO มาปรับใช้กับปังย่ามากขึ้นโดยตัวละครในเกมจะมีความดั้งเดิมแต่ว่าจะมาพร้อมกราฟิกที่อัปเดตให้สวยขึ้นส่วนตัวเกมเองจะเป็นการผสมผสานระหว่าง MMORPG กับเกมกอล์ฟแฟนตาซีค่ะซึ่งตัวผู้พัฒนาก็บอกนะคะว่าสัญญาจะนำประสบการณ์ปังย่าแบบใหม่มาให้ทุกคนสัมผัสกันซึ่งอันนี้จะไม่ใช่ปังย่าที่ถูกรีเมคมาเฉยๆแน่นอนค่ะโดยตอนนี้ทาง NCSoft ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเกมทั้ง2เกมจะมาวันไหนแต่ก็คาดว่าได้เล่นกันภายในปี2020นี้แหละเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงอดใจรอกันหน่อยนะคะและนี่คือข่าวสาร IT ประจำวันนี้เอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ